ก็มีผู้ใหญ่มีพี่ๆมีแฟนคลับหลายๆคนมาแสดงความยินดีค่ะขอบคุณมากวันนั้นพี่เมียไปร้องเพลงพี่เมียมาความจริงแล้วคือเหมือนพี่เขาก็มีถามเร็วก่อนว่าจะออกมากี่โมงอะไรเงี้ยแต่คือเร็วไม่คิดว่าแบบพี่เขาจะมาได้หรือว่าจะมาจริงๆเพราะว่าคือด้วยรอบๆตรงมหาลัยมันเหมือนที่จอดรถอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยสะดวกอะค่ะเซอร์ไพรส์ไหมคะเซอร์ไพรส์มันคือถือว่าเซอร์ไพรส์นะคะเพราะว่าไม่คิดเลยจริงๆแม่เปิดตัวเลยไหมคะวันนั้นไม่ใช่หรอกก็มันเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของเราค่ะก็เอาไงอ่ะเหมือนเบลเห็นถึงความตั้งใจของพี่เขาค่ะก็เบลขอบคุณมากมากเลยจะน่าใจเราอีกข้อหนึ่งไหมครับเบลอะไรนะคะน่าใจเราโอ้ยอะไรเพิ่งเรียนจบเองมีอวยพรอะไรมาเห็นพี่อวยพรด้วยก็แสดงความยินดีมากกว่าค่ะเพราะว่าก็เหนื่อยมาเยอะค่ะเรียนหนักไม่ได้ฉลองเลยค่ะเพราะว่าเสร็จวันรุ่งขึ้นเราก็ไปถ่ายละครเหมือนเดิมเลยนอกจากดอกไม้ช่อโตมีอะไรอีกไหมคะไม่มีแล้วเป็นกับเบียคนที่มองว่าเหมือนการเปิดตัวแล้วสำหรับเราก็มันไม่รู้สิมันก็ไม่ใช่นะมันก็เป็นวันสำคัญหนึ่งวันของเบลค่ะเรียกว่ามันชัดเจนขึ้นไหมคะชัดเจนขึ้นในแง่ค่ะใช้คำว่าเหมือนเดิมนั่นแหละค่ะอย่างพี่เวียเขาบอกว่าอยากให้แฟนๆช่วยลุ้นเขาหน่อยเขาพยายามมานานอะไรอย่างเงี้ยกับการกระทำอย่างนี้ขึ้นไหมก็อย่างที่บอกแหละเบลก็เห็นความตั้งใจของพี่เขาก็โอ้ยพูดไปจะโดนไอ้นี่ไหมเนี่ยคือเบลว่าของอย่างนี้ของอย่างนี้ต้องค่อยๆดูแหละค่ะดูไปนานๆยังเหลือข้อไหนที่เขายังต้องรู้สึกตัวเองครับไม่หรอกมันก็ตัวเบลเนี่ยแหละค่ะที่แบบต้องอยากค่อยเป็นค่อยๆไปมากกว่าก็เรื่องเวลามันก็พิสูจน์ได้เหมือนกันเวลาลูกคู่เนี่ยหลายคนเลยเข้ามาเชียร์บอกว่าอยากเห็นบ่อยๆอย่างนี้เราจะมีโอกาสจะออนไหมกับเจ้าโอ้ถ้ามีโอกาสก็คงได้เห็นค่ะ